สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเก็มกี้ Channel อีกเช่นเคยนั่นเองทุกคนคะห่างหายกับการทำฟิลริสไปนานมากๆเลยฟิลริสทำไมสตอรี่อย่างนี้จำความได้คือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยยาวมายันพฤษภาป้าเมษาเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยขอรวบยอดทีเดียวแบบจัดเต็มจัดแน่นโอ้ยไม่ไหวละนะคะคันปากอยากจะเมามอยมากก็แบบตัวไหนที่เป็นเฟเวอริตของแก้มในดวงใจในที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก่อนจะไปนะคะฝากกดติดตามนะคะช anel ของแก้มนะคะ subscribe channel แก้มไว้นะแก้มกี้ channel นั่นเองก็เอาไว้ดูแบบข่าวสารบันเทิงนู่นนี่นั่นไม่ใช่สิมันคือไว้ดูแบบอัปเดตสกินแคร์เมคอัพลุคการแต่งนงแต่งหน้านู่นนี่นั่นกรุบกริบอย่างงี้ถึงจะพูดถูกโอเคก็ไม่รอช้านะคะไปดูกันเลยในวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นของที่เอาตรงๆเลยนะแบบไม่อ้อมค้อมขอเป็นของที่ราคาแอบแรงดีๆคุณภาพทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าช่วงผ่านมาเนี่ยบอกตรงว่าช็อปให้ตัวเองหนักมากปีใหม่ก็ให้ตัวเองวันวาเลนไทน์ก็ให้ตัวเองวันสงกรานต์ก็ให้ตัวเองรู้สึกมันเป็นข้ออ้างเนาะไปเริ่มที่ตัวแรกเลยด้วยกันนะเป็นพาเลตของทาร์ตนะคะทาร์ตโทสต์อ่านว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นสีแบบส้มพีชนะคะเป็นสีที่แก้มโปรดปรานกับลุคแบบนี้มากๆนะคะเนเชอรัลนะคะฝั่งนี้เห็นปะหรือจะแบบสมูกกี้สมูกเกอร์แบบจัดเต็มอะไรเงี้ยก็ได้ด้วยเห็นปะก็เดี๋ยวจะสวอตหลังแขนให้ดูนะคะว่า12สีทั้งหมดที่มีตรงเนี้ยมีสีอะไรแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างนะคะสีแรกคืออันนี้นี่นะคะสีต่อมาคืออันนี้สีสุดท้ายคืออันนี้สีค่อนข้างธรรมชาติจริงๆนะอันดับแรกก็คือมาพูดถึงเรื่องราคาก่อนอันนี้ราคาประมาณ 1,800 1,900 2,000 ประมาณนี้นะมีขายที่ Sephora แล้วสีที่ชอบเนี่ยเพราะว่า1เนื้อของเขาเนี่ยมันค่อนข้างหอมนะคะคือเป็นเนื้อที่แบบว่ากลิ่นแบบเป็นซิกเนเจอร์ของเขามากๆนะเป็นกลิ่นแบบขนมหน่อยช็อกโกแลตนิดๆอะไรเงี้ยเนื้อนุ่มๆแบบนี้เวลาเรามาทาที่ตาเนี่ยสีมันจะชัดด้วยและอีกอันนึงคือติดทนยาวนานนะคะเลิศอันแรกไปก็แบบเลิศแล้วนะคะราคาก็เลิศตัวต่อมานะคะก็มาในส่วนของอายแชโดว์เหมือนเดิมนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นราคาแบบย่อมยาวนะคะสำหรับน้องๆสาวๆคนไหนที่งบแบบมีไม่ถึงอะไรเงี้ยยังของเงินพ่อแม่ก็แนะนำเป็นพาเลตนี้อันนี้จะเป็นของ NYXสิ่งแรกที่ชอบเลยคือเนื้ออายแชโดว์ของเขาเนี่ยมันแบบครอบคลุมนะคะเป็นโทนน้ำตาลก็ได้ส้มก็ได้หรือจะเป็นทองก็ได้นะคะมีสีทองมาให้ด้วยอันนี้แล้วก็อันเนี้ยจะเป็นสีปัดแก้มนะคะซึ่งเป็นปัดแก้มที่แบบออกพีชธรรมชาติเลยนะคะเวลาแบบไปไหนมาไหนหรือว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยสามารถพกไปตลับเดียวรู้เรื่องเลยไฮไลท์เขามีด้วยกันทั้งหมด2สีนะจะออกแบบทองนี่จะออกอมชมพูนะแล้วราคาเนี่ยแค่550มั้งถ้าจะไม่ผิดนะคือแก้มเนี่ยซื้อที่ Eve and Boy นะอันนี้มีขายที่ Eve and Boy นะคะเขามีรูปให้ดูด้วยว่าข้างหลังเนี่ยประมาณนี้นะแต่งออกมาจะได้ประมาณลุคประมาณนี้ซึ่งจริงๆอันนี้เป็นลุคจัดเต็มแต่ว่าเราจะแต่งแบบเบาๆ natural อะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะคะอันเดียวจบอะไรเงี้ยอันนี้ก็เวิร์กนะคะอีกอย่างที่ชอบคือเนื้ออ่อนให้ดูตรงนี้เนี่ยน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเนื้อแมตต์อันเนี้ยเอามาเก็บคิ้วก็ได้นะคะสำหรับใครที่มีผมสีอ่อนๆอะไรเงี้ยนี่ดีจริงต่อมานะคะก็มาในส่วนของบัตรแก้มเลยแล้วกันคืออันนี้เนี่ยแก้มจะหยิบอะไรแบบนึกอะไรออกก็จะหยิบอันนั้นเลยนะทุกคนจะไม่มีการเรียงอะไรทั้งสั้นทั้งสิ่งแต่ทั้งสิ่งสรรพสิ่งเอ้ยอะไรเนี่ยงงอันนี้จะเป็นบัตรแก้มของแม็กทุกคนเดี๋ยวก่อนอธิบายก่อนอันนี้ราคาแพงมากคือตอนแรกแก้มก็ตัดสินใจอยู่ตรงนั้นเคาน์เตอร์ประมาณแบบ10นาทีได้เหมือนกันนะว่าจะเอาไม่เอาดีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขาพูดคำมาว่าเป็นลิมิเต็ดแล้วก็สีเนี้ยแบบค่อนข้างขายดีอะไรอย่างงี้นะคะเราก็เลยโอเคเอาก็ได้วะซึ่งอันเนี้ยราคาจะประมาณ 1,700 อ่ะล้มละลายถ้าคุณไม่ได้ชอบการแต่งหน้าจริงๆก็ไม่แนะนำเพราะว่าแพงจริงๆนะแล้วก็ซื้อคู่มากับแปรงของเขานะคะมันเป็นแปรงรองพื้นหรือเปล่าเอ้ยเปล่านะคะทุกคนมันเป็นแปรงปัดแก้มที่มาคู่กันเลยนะแบบเหมาะสำหรับการปัดแก้มโดยเฉพาะคือสีเนี้ยสีจะค่อนข้างชัดนะคะส่วนแปรงเนี้ยพอมาใช้ร่วมกันเนี้ยมันจะค่อนข้างธรรมชาติให้ดูเห็นปะนี่นะคะชื่อสีส่วนรุ่นเนี่ยก็คือด้านหลังเลยมีบอกนะส่วนแปรงเนี่ยก็คือของแม็กเหมือนกันนะคะแต่แปรงเนี่ยแพงเหมือนกันนะ1,000 กว่าบาทเดี๋ยวว่าจะไปสอยสีอื่นนะถ้างบแบบเหลือเฟืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ประหยัดตังก่อนนะคะเนื่องจากว่าล้มละลายกันแรงเหลือเกินมาตัวต่อมาเลยนะคะกันแดดของลางโคมตัวนึงนะคะอันนี้แก้มไปงานอีเวนต์มาพูดตรงไม่ได้ซื้อเองแต่ว่าไปงานอีเวนต์มาเขาเนี่ยให้ด้วยกันมา2อันนะคะจะเป็นตัวที่ออกใหม่แต่ว่าดิฉันเนี่ยลองทั้ง2ตัวแล้วรู้สึกประทับใจกันแดดตัวนี้ของเขามากเดี๋ยวซูมก่อนให้ดูจะเป็นคล้ายๆกับกันแดดนี่แหละแต่ว่าเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อแบบขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็มี SPF ถึง50 PA 4+คือแก้มก็ไม่แน่ใจว่ามันคือดีอะไรแต่รู้แค่ว่าถ้าบวกเยอะก็น่าจะดีป่ะ
กันรังสี UVB XL UVA Pollution Pollution อะไรไม่รู้ว่าแบบประมาณว่าแบบกันได้ดีมั้งแล้วเนื้อเนี่ยเดี๋ยวแก้มให้ดูเนื้ออ่ะมันเป็นแบบเนื้อสีขาวใช่ป่ะแล้วพอทาเนี่ยมันกลืนไปเลยแล้วมันหายอ่ะเราไม่รู้สึกเลยนะว่าทากันแดดนึกออกไหมแดดแรงๆอย่างเงี้ยผิวเราก็ไม่แสบด้วยเนาะเพราะอันนี้สำคัญจริงๆคือช่วงซัมเมอร์นี่ก็แบบโอ้ยร้อนไปไหนนะขนาดอยู่บ้านแบบไม่เปิดแอร์โอ้ยอบอ้าวอ่ะนี่ขนาดเปิดแอร์ยังเหงื่อออกเลยจ้าทำไปเล่นไปราคาอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนต้องไปหาดูที่บูธของลางโคมดูว่าราคาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอันนี้ก็ได้มาฟรีเนาะตัวต่อมานะคะก็มาในส่วนของชูเอมบูระบ้างอันนี้นะคะจะเป็นอายแชโดว์ของชูเอมบูระเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยมันเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นอายแชโดว์ที่มาในรูปแบบจิ้มจุ่มเปิดออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนแปลกมากสังเกตดีๆนะมันจะเป็นหัวแบบนี้นะคะเหมือนลิปสติกเลยเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นอายแชโดว์ที่แบบเป็นสีเหลืองนะแล้วดูแบบความวิ้งวับคือจะเห็นไหมอ่ะแต่คือเป็นแบบอย่างนี้จริงๆนะมันวิ้งวับแบบโอ้โหจริงๆอันเนี้ยมันนอกจากที่จะเอามาเป็นอายแชโดว์อย่างเดียวแล้วอ่ะยังเอามาเป็นไฮไลท์ได้ด้วยนะแบบแอบใช้อ่ะแต่ว่าเกลี่ยดีๆหน่อยละกันเพราะสีมันค่อนข้างแบบชัดมากมันเล่นกับแสงดีดีอ่ะนึกออกไหมวิบวับมากๆนะใช้ออกมาแล้วแบบเงาอ่ะโหเฮ้ยต่อมานะคะพูดถึงไม่ได้จริงๆอันเนี้ยเพิ่งไปอีเวนต์ของงานของเขามาเลยนะเป็นแบรนด์อาร์มานี่นะคะตัวนี้ถ้าใครเคยดูย้อนหลังแรกๆของแก้มมาแล้วเนี่ยแก้มเป็นคนที่อินเลิฟรองพื้นของแบรนด์นี้มากแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่ค่อยพูดถึงอีกเลยเพราะว่าจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยทนแต่ทำไมตอนเนี้ยรู้สึกว่าตัวเนี้ยเพิ่งออกมาหรือยังไงก็ไม่รู้นะหรือว่ารุ่นเก่าก็ไม่รู้ว่าขอโทษด้วยจริงๆถ้าพลาดไปหรือผิดอะไรไปนะคะตอนนี้อาร์มานี่เขามีช็อปในไทยแล้วเขาก็ให้เป็นคล้ายๆกับของสมนาคุณเป็นตัวรองพื้นตัวนี้มาแล้วเราก็มาลองใช้อีกครั้งนึงหลังจากที่แบบฟิลกับนางไปนานมากๆแล้วนะก็พอมาลองใช้อีกรอบนึงก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยดีเราก็พยายามนั่งดูนะแบบมันรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าวะแต่พอมาดูดีๆเงี้ยมันก็แอบจะเหมือนรุ่นเก่าอะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือไม่ได้ใช้มาเป็นปี2ปีแล้วจำได้คือแบบนานมากรองพื้นที่ได้เนี่ยจะเป็นรู้สึกเป็นลุคแบบเป็นผิวแล้วก็ธรรมชาติใครชอบลุคธรรมชาติดูเป็นงานผิวดูแบบผิวผู้ดีผิวคุณหนูรุ่นนี้เลยค่ะแนะนำมากๆอันนี้ก็ใช้สีที่แก้มใช้จะเป็นสีเบอร์ 3.5 นะคะรองพื้นของเขาเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่เฉดสีของเขาจะตลกมากเช่นแบบเบอร์4จะขาว 3.5 จะเข้มเบอร์ 3.75 เข้มกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็งงว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาใช้ตั้งกะการตั้งชื่อสีแบบนี้แก้มก็เลยแนะนำว่าใครที่สนใจแบรนด์รองพื้นอันนี้นะให้ไปลองที่ช็อปนะคะเดี๋ยวเขาจะเข้าไทยมาแล้วน่าจะเข้ามาแล้วพฤษภาเนี้ยแหละที่ไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องลองติดตามในเพจแก้มหรือถ้ารู้แก้มก็จะมาบอกกันค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็ไปหยิบน้ำหอมจากบนห้องนอนมานะคะเนื่องจากว่าไหนๆก็จะทำเสร็จแล้วขอเอาแบบชอบจริงๆนะคะแล้วแบบโอ๊ยเชื่อเถอะว่าดีจริงๆนะตลาดที่พูดมาในวันนี้เนี่ยอันต่อมานะคะจะมาในหมวดของน้ำหอมบ้างตอนนี้อินนางมากเลยอะต้องบอกก่อนว่าอันนี้ซื้อมาจากดิวตี้ฟรีตอนที่ไปญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวก่อนนะยากและงานหยาบและเรื่องการบอกยี่ห้อเนี่ยงานหยาบและทุกคนขอโทษจริงไม่สามารถพูดได้L-E-A-U คืออะไรวะกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ด้วยอีกแล้วอะคือแบบทำไมถึงเขาไม่บอกอะไรสักอย่างเลยไม่เข้าใจอะภาษาญี่ปุ่นอีกเวนกรรมมันจะเป็นกลิ่นแบบเฟรชที่แบบไม่ได้แบบโพเทคอะคือเข้าใจปะแบบมันจะมีเฟรชแบบสบู่อาบน้ำอะไม่ใช่อะอันนี้จะเป็นเฟรชแบบเหมาะกับซัมเมอร์จริงๆคือเป็นกลิ่นที่ฉีดแล้วเหงื่อออกกลางวันอะไรเงี้ยไม่เหม็นเน่าอะไม่ฉุนแล้วก็ไม่ปวดหัวสดชื่นแล้วติดทนมากๆยี่ห้อนี้นะคะเป็นเพอร์ฟูมราคาเนี่ยแก้มซื้อมา50 ml เนี่ยประมาณ 3,000 กว่าบาทเฮ้ยแพงมากเลยเอาดีไหมวะแต่ด้วยความที่กลิ่นเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่เราสัมผัสได้ถึงว่าเฮ้ยมันดูสดชื่นจริงๆสดชื่นที่ดูไม่เลี่ยนอะยกตัวอย่างแบบชาแนลอย่างเงี้ยมันจะมีบางกลิ่นที่แบบมันเหมาะสำหรับการฉีดห้องแอร์ฉีดไปงานสังสรรค์แต่ถ้าเราฉีดไปในจตุจักรมันก็จะแบบตีกันกับกลิ่นเหงื่ออะไรเงี้ยมันก็จะมึนหัวนะคะถ้ากลับไปอีกก็คงจะซื้ออีกนะคะกลิ่นนี้ดีมากแล้วก็อีกอันสุดท้ายนะคะน้ำหอมแบบพกพาอันนี้จะเป็นของยี่ห้อ Victoria Secret นะคะจะเป็นกลิ่นโซเซ็กซี่อ่ะอันเนี้ยเหตุผลที่ชอบเนื่องจากว่ามันเป็นขวดแบบเล็กๆอย่างงี้นะแก้มเนี่ยเป็นคนที่ติดน้ำหอมเติมระหว่างวันบ้างนู่นนี่นั่นมันดีตรงที่ว่า1มันเป็นลูกกลิ้งเห็นปะนี่ลูกกลิ้งอย่างงี้นะคะเวลาใช้ก็แบบง่ายมากลูกกลิ้งที่คอเห็นได้เลยแล้วก็อีกฝั่ง
มันก็ง่ายมากแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเล็กๆพกพาสะดวกอันนี้เกมซื้อมาเหมือนจะราคาประมาณ2อัน 1,500 มั้งเกมจำไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นที่เกมซื้อมันเป็นโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ถ้าใครแบบมีเค้าเรียกว่าเมมเบอร์ของยี่ห้อวิคตอเรียน่าจะเข้าใจว่าซื้อ2แถม1นางจะแบบนานๆมาทีอันนี้กลิ่นหวานหวานแบบไม่เหมาะกับทาไปจตุจักรอะเที่ยวกลางคืนเหมาะกับไปอีเวนต์กลิ่นเนี้ยจะโอเคเลยมาทุกคนอันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับ Favorite of the Apple ของแก้มนะคะอันนี้นั่นเองอันนี้คือแก้มใช้บ่อยทุกคนที่อยู่ในเพจหรืออะไรก็ตามน่าจะนึกออกว่าแบบคุณหน้าคุณตาอันนี้จะเป็นสเปรย์นะคะฉีดล็อกเครื่องสำอางของแบรนด์ Urban Decay สีเขียวเนี่ยจะเหมาะกับฉีดก่อนแต่งหน้าก็คือทำให้หน้าของเราเนี่ยเตรียมพร้อมกับการรับเครื่องสำอางไม่แห้งเนาะเวลาทาแป้งหรือว่าเวลาลงรองพื้นเนี่ยก็จะไม่เป็นคราบให้เครื่องสำอางของเราเนี่ยติดทนตัวนี้นะคะส่วนสีม่วงอันนี้นะคะก็ฉีดเหมือนกันแต่ว่าเอาไว้ฉีดหลังแต่งหน้าอันนี้ก็คือจะเอาไว้ล็อกทุกอย่างแบบให้อยู่หมัดไปเลยไหนๆก็ไหนๆล่ะชี้ให้ดูเลยแล้วกันแก้มรู้สึกว่าแอบทำให้ผิวเราดูธรรมชาติดูเหมือนว่าเราแต่งหน้ามาตั้งหลายชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยไม่ทำให้หน้าดูแบบเป็นแป้งอ่ะนึกออกปะอันนี้คือจริงๆหน้าเพิ่งแต่งนะแต่แบบเห็นปะมันดูแบบมีน้ำมีนวลรู้สึกเหมือนประมาณว่าที่เขาพูดกันว่าเฮ้ยดูแต่งหน้าแล้วดูธรรมชาติดูเป็นผิวนั่นเองนั่นเองนั่นเองจะโอเคเลยนะคะหลังจากที่แบบได้ลองก็ชอบสองอันนี้ราคาละยากอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้แล้วกันนะแต่ละตัวอะไรเงี้ยขึ้นราคาอะไรผิดหรือว่าเขียนชื่ออะไรผิดก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าแก้มจำราคาไม่ได้แล้วก็เป็นข้อมูลที่แก้มหาจากอินเทอร์เน็ตอีกรอบนึงนะคะสมใจอยากทุกคนแล้วเนาะประมาณนี้แหละมันเยอะจริงๆนะขอโทษด้วยถ้าสมมติว่าใครแบบรำคาญหรือว่าเอ๊ะทำไมพูดไม่รู้เรื่องทำไมพูดเร็วอะไรก็ตามแต่เนี่ยขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบคลิปเรียกว่าธรรมชาติส่วนใหญ่เฟเวอร์ลิตเนี่ยจะเป็นคลิปที่ธรรมชาติซึ่งแบบว่าอยากทำก็จะมาพูดเลยวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปแล้วหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะคะแล้วก็จริงๆถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากทำให้ทุกเดือนแหละแต่ว่าเออนั่นแหละขี้เกียจพูดตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมเลยขี้เกียจจะพยายามทำบ่อยๆนะคะของก็จะไม่ต้องเยอะอะไรแบบนี้เพราะอันนี้มันเยอะแบบเหมือนรวมหลายๆเดือนมาทีเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะแบบครบทุกเซตเลยนะคะเออจะเป็นใหม่วิดีโอหน้าเนาะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ที่ดูกันมาจนถึงจบคลิปนะคะวันนี้ต้องลาแล้วนะลาจริงๆแล้วนะบ๊ายบายสงสัยต้องไหนถามมานะคะเดี๋ยวจะมาตอบวันนี้ลาแล้วค่ะบาย